สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เพื่อนมากับเค้กกล้วยหอมครีมชีสนะคะเก็บไว้ข้ามคืนนะคะยิ่งนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆค่ะด้านในนะคะมีครีมชีสเยอะๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเนี่ยผสมนะคะคือครีมชีสนะคะที่ชั่งเอาไว้แล้วนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะวานิลาเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวาดนะคะข้างอ่างก้นอ่างแบบให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะดูว่าส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนของครีมชีสนะคะใส่ถุงบีบค่ะบดกล้วยให้ละเอียดค่ะใส่ไข่นะคะลงในอ่างผสมค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะกลิ่นวานิลานะคะเล็กน้อยจากนั้นนะคะผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีนะคะไข่มีสีที่อ่อนลงนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะไข่มีสีที่อ่อนลงแล้วนะคะใส่ในส่วนของโยเกิร์ตลงไปนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนของโยเกิร์ตเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ส่วนของกล้วยนะคะที่เราบดเอาไว้ลงไปนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะทยอยเติมนมลงไปในระหว่างที่ผสมค่ะจากนั้นนะคะใส่เนยละลายนะคะลงไปช้าๆในระหว่างที่ผสมค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะใช้ผงฟูแทนไม่ได้นะคะผงฟูค่ะร่อนลงรวมกันเลยนะคะลงไปเมื่อร่อนส่วนผสมในส่วนของแป้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้หัวตีนะคะคนเบาๆก่อนนะคะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งนะคะในระหว่างที่เราผสมนะคะจากนั้นนะคะผสมสปีดต่ำสุดนะคะแค่พอหมดผงแป้งค่ะและทุกอย่างเข้ากันดีค่ะปิดเครื่องนะคะปานอ่างผสมเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจะมีแป้งที่ยังอยู่ตามขอบนะคะปาดให้ถึงก้นอ่างนะคะจากนั้นนะคะผสมแค่พอเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเราจะตักในส่วนของตัวเค้กนะคะใส่ในพิมพ์มัฟฟินนะคะตักใส่ลงไปครึ่งพิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะบีบในส่วนของครีมชีสที่เราทำเอาไว้นะคะด้านบนค่ะกดลงไปเล็กน้อยนะคะจิ้มถุงบีบนะคะลงไปด้านในแล้วบีบค่ะก็ให้มีด้านบนด้วยด้านบนนะคะลากลายนิดนึงนะคะใช้ไม้แหลมนะคะลากทำลายด้านบนค่ะจากนั้นนะคะเราจะกระแทกพิมพ์นะคะ2-3 ครั้งนะคะเพื่อดันฟองอากาศฟองใหญ่ๆให้ลอยขึ้นมาด้านบนค่ะจากนั้นนะคะนำขบได้เลยค่ะ
สามารถสนับสนุนการทำ YouTube วิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม YouTube Super Thanks นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเราจะพักเอาไว้ในพิมพ์นะคะ 3-5 นาทีนะคะจากนั้นนะคะค่อยนำออกจากพิมพ์ค่ะทำยากเลยใช่ไหมคะนุ่มฟูเบามากๆนะคะเก็บไว้ข้ามคืนนะคะยิ่งนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆค่ะยังไงวันนี้ป้าก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ